จะใช้คำว่าอะไรคุณป้านะฮะคุณพี่ป้าทุบรถค่ะป้าทุบรถใช่ไหมฮะอันนี้เป็นภาษาข่าวนะภาษาของสื่อมวลชนนะครับตุลาการวันนี้ก็มีการพิจารณานะครับโดยเสนอให้รื้อตลาดทั้ง5แห่งนะครับในหมู่บ้านเสรีวิลล่าหลังจากพบการอนุญาตก่อสร้างตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งให้จ่ายค่าสินไหมต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนในหมู่บ้านนะครับเป็นวงเงินกว่า 500,000 บาทโดยศาลปกครองกลางครับวันนี้ได้มีการออกนั่งพิจารณาคดีที่นางสาวบุญศรีแสงหยกตระการเจ้าของบ้านในหมู่บ้านเสรีวิลล่าสวนหลวงล็อก9นะครับพร้อมกับพวกรวม4คนยื่นฟ้องผู้ราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศสำนักงานเขตประเวศแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับกรณีที่ปล่อยให้เกิดการสร้างตลาด5แห่งรอบบ้านพักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับทั้งนี้ตุลาการผู้แถลงคดีก็มีความเห็นอย่างนี้ครับว่าข้อเท็จจริงมีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเพื่อทำตลาดซึ่งไม่ตรงกับแผนผังของโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินจึงขัดต่อพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินและพรบควบคุมอาคารดังนั้นการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารทั้ง4แห่งเนี่ยจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ค่ะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4เนี่ยปล่อยให้มีการจัดตั้งตลาดร่มเหลืองโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยแหละค่ะจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องทั้ง4ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบจัดสรรที่ดินพรบควบคุมอาคารพรบสาธารณสุขรวมทั้งยังมีการละเมิดสิทธิ์ในการอยู่อาศัยอย่างสงบของนางสาวบุญศรีซึ่งเห็นนะคะควรที่องค์คณะจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารตลาดทั้งหมดแล้วก็สั่งให้เจ้าของตลาดรื้อถอนตลาดภายใน60วันค่ะนับแต่คดีถึงที่สุดถ้าไม่ดำเนินการให้กทม.ดำเนินการรื้อเองนะคะโดยเจ้าของตลาดเนี่ยออกค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้ระงับการประกอบกิจการตลาดทั้ง5แห่งและห้ามผู้ค้ารายย่อยตั้งแผงค้าในหมู่บ้านภายใน7วันค่ะนับแต่คดีถึงที่สุดรวมทั้งกทม.ก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมต่อการละเมิดแก่นางสาวบุญศรีกับพวกรวม4คนคนละ50พวกรวม4คนด้วยนะคะนับตั้งแต่วันที่10มีนาคม2554ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2561ค่ะก็คิดเป็นค่าทดแทนต่อคนเนี่ยเป็นเงินประมาณ 127,100 บาทจากนั้นเนี่ยองค์คณะก็ได้นัดคู่ความนะคะฟังคำพิพากษาคดีในวันที่16พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับของศาลปกครองนี่วันนี้จะเป็นของทางตุลาการผู้แถลงคดีเขายังไม่ได้พิพากษานะแล้วแต่เขาจะมีความเห็นว่าถ้าเขาเป็นผู้พิพากษาองค์คณะก็คือตุลาการเจ้าของสำนวนเขาจะมีความเห็นว่าอย่างไรซึ่งก็จะมีวันนัดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุณปฐมาภวันอ่านถึงก็คือวันที่16ใช่ไหมฮะตุลาการเนี่ยเขาก็จะมีองค์คณะแล้วก็จะพิจารณาพิพากษาคดีในวันนั้นซึ่งอาจจะความเห็นตรงหรือไม่ตรงกันก็ได้ติดตามกัน16พฤษภาคมนี้ถูกต้องครับอ่ะ